มาได้ครับอ่ะ move on ไปต่อนะครับครับกับข่าวของพี่บรุ๊คเนตุพรบ้างดีกว่านะฮะโอ้โหนะฮะแน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยพี่กบสุวรรณันนะฮะได้ขึ้นภาพน้องนาดาถือลอตเตอรี่ถูกนะฮะนี่เลขหน้า3ตัว5ใบโอ้ my god 5ใบเลยเหรอโอ้โหได้มาประมาณ 20,000 นะ 20,000 ซื้อไป 30,000 หรือเปล่าครับเดี๋ยวๆๆๆไม่มั้งรอเล่นๆใบละ80ไงโอเคครับใบ400นะฮะแล้วอย่างงี้พอเขาถูกใช่มั้ยพี่บุ๊กกับพี่กบก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกันช่วงนี้หลายท่านลำบากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมีโครงการพิเศษก็คือโครงการที่อยากจะโอนเงินให้กับแฟนๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บ้านละ500บาทครับรวมทั้งสิ้นตอนแรกเนี่ยจะทำแค่40บ้านเท่านั้นแต่ปรากฏว่าพอโพสต์ออกไปนะฮะมีผู้ใหญ่ใจดีคนน้องคนนี้ช่วยกับกลายเป็นว่าโครงการนี้นะโอนให้บ้านละ500นะฮะสูงถึง105บ้านอ๋อจาก40บ้านเป็น105บ้านขยายไปเยอะเลยเนาะดับเบิลเลยทีเดียวครับผมมูลค่าเท่าไหร่อ่ะพี่นิวหน่อยโอ้โหตายแล้วพี่ประมวลไปทั้งหมดนะแป๊บนึงนะคำนวณ 52,500 บาทแล้วทำไมตามองสคริปต์อ่ะอ้าวก็มาอยู่ในสคริปต์อ่ะโถ่มึงว่าบวกจริงมาบวกอะไรจริงอ่ะวีวีเห็นพี่ฉลาดขนาดนั้นเลยหรอตรงป่ะไม่ตอบดีกว่าโอ้จ้ะเดี๋ยวร่วมงานกันยากขอบคุณมากนะฮะก็คือแล้วตอนนี้เนี่ยคุณแม่กบนะฮะก็ได้โอนเงินนะฮะให้กับชาวบ้านนะฮะหรือว่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ดีนะ คือการถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของดวงเหมือนกันจริงอันนี้ก็เป็นการทำบุญต่อดวงไปนะฮะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่กบก็ได้โพสต์แหละแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนอดทนนะฮะแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวยด้วยแล้วก็ใจบุญด้วยนะครับแล้วก็ลูกก็น่ารักมากเลยนะแววแบบว่าแววความเป็นซุปตาร์นี่ฉายตลอดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่เราหยิบมาฝากกันนะครับบอกแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะโควิด19ไงคนได้รับผลกระทบกันเยอะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะฉะนั้นช่วยได้ก็ช่วยกันมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อย